สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีคนขอเข้ามากันมากมายเลยทีเดียวนั่นก็คือการแปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยชุด U23 ที่พ่ายแพ้กับทีมชาติปาเลสไตน์ไปอย่างขาดลอยถึง1-5โดยการพ่ายแพ้ในเกมนี้ถือเป็นเกมที่3ติดต่อกันในศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้อันทำให้ทีมไทยของเราต้องกลับบ้านมือเปล่าจากการที่แพ้รวดเก็บไม่ได้เลยสักคะแนนเดียวและยิงได้เพียง1ประตูเท่านั้นอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าผลงานแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำให้นักเตะไทยชุดนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงหนักมากจากทั้งทางสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลชาวไทยแต่สำหรับแฟนบอลต่างชาติในเอเชียนั้นพวกเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างต่อผลงานของทีมช้างศึกไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดนี้เดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังกันดูได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกของอามิตกุมาได้มากล่าวว่าผมเป็นคนอินเดียนะและในขณะที่ผมดูเกมคู่นี้ผมก็คิดว่าไทยสามารถครองบอลได้ดีในพื้นที่สุดท้ายแต่ว่าพวกเขาขาดความแข็งแกร่งจริงๆแล้วไทยน่าจะมีศักยภาพที่จะสามารถทำสิ่งที่น่าประหลาดใจได้แต่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับเหล่าผู้เล่นที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าในเกมนี้ส่วนแฟนฟุตบอลท่านถัดมามีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันครับโดยเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่ามันเป็นเพราะสภาพความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่มันทำให้เกมนี้เกิดความแตกต่างส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าอย่างน้อยพวกคุณก็สามารถทำได้1ประตูในเกมนี้ไทยนั้นเล่นเกมแบบเปิดแรกจึงทำให้เสียประตูหลายประตูแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคิดจะต่อสู้ในระดับที่สูงขึ้นก็ควรจะเลิกการเล่นบอลแบบจอดรถบัสในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาของยูเหงียนได้มากล่าวว่าไทยแพ้อีกครั้งแล้วในเกมนี้ผมหวังว่าหลังจากรายการนี้พวกเขาจะกลับไปล้างบางและเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นทีมชุดปัจจุบันนี้ของไทยมันไม่ดีเอาซะเลยในขณะที่แฟนบอลท่านที่5ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆครับว่าไทยนั้นไม่สมควรเลยที่จะเป็นทีมระดับท็อปของภูมิภาคอาเซียนมันแย่มากๆในเกมนี้มันช่างน่าอับอายส่วนแฟนบอลท่านถัดมาที่เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมเสียใจด้วยสำหรับการพ่ายแพ้ของพวกคุณตัวผู้เล่นของคุณเองก็ยังอายุน้อยพวกเขาสมควรจะได้รับการจูงใจมากกว่าคำต่อว่าผมเชื่อว่าพวกเขาก็คงผิดหวังมากๆเช่นกันส่วนแฟนบอลท่านที่7ได้มากล่าวว่าอย่ากังวลไปเลยแฟนฟุตบอลชาวไทยยังไงซะทีมชุดใหญ่ของพวกคุณก็ยังคงเป็นราชาของอาเซียนอยู่ในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมามาตั้งคำถามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยอากาศที่เมืองจีนมันหนาวมากเกินไปหรือไงส่วนความคิดเห็นถัดมามีมุมมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะนักเตะไทยต้องการเตะก้นโค้ชของพวกเขาออกไปจากทีมก็ได้ถึงได้เล่นกันแบบนี้เหมือนกับที่ผู้เล่นของเชลซีเล่นไล่มูรินโญ่จนตกเก้าอี้นั่นไงส่วนแฟนบอลท่านที่10มีมุมมองว่าผมคิดว่าทีม U23 ของไทยคงต้องการที่จะเอา3คะแนนกลับไปฝากแฟนบอลที่เมืองไทยพวกเขาก็เลยเล่นเกมเสี่ยงแบบ 50-50 กับปาเลสไตน์แทนที่จะเล่นจอดรถบัสเหมือนในเกมก่อนๆส่วนความคิดเห็นต่อมาของแม็กเนียนได้มากล่าวว่ายินดีด้วยปาเลสไตน์ไทยเหมือนจะสูญเสียสปิริตแห่งการเป็นนักสู้ของพวกเขาไปในเกมนี้พวกเขาเสียแต่ละประตูง่ายดายมากๆยกเว้นประตูแรกที่มันเหนือคำบรรยายจริงๆส่วนความคิดเห็นถัดมาที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลียได้มากล่าวว่าถ้าทีมจากประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับสงครามภายในประเทศอย่างปาเลสไตน์สามารถทำผลงานได้ดีขนาดนี้แล้วล่ะก็ผมคิดว่ามันคงไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับประเทศอย่างอินเดียจีนหรือประเทศในอาเซียนที่ควรจะพยายามกันให้หนักกว่านี้อีกมากส่วนแฟนบอลชาวเมียนมาท่านถัดมาได้มากล่าวว่าสู้ต่อไปไทยแลนด์พวกคุณต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งระดับเอเชียทั้งนั้นในครั้งนี้อย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้าเทียบกับเมียนมาแล้วพวกคุณมีเครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆที่เหนือกว่าพวกเรามากเรามาสู้ไปด้วยกันส่วนแฟนบอลท่านถัดมาที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ได้มากล่าวว่ามันเป็นเกมที่เกินคาดมากๆสำหรับปาเลสไตน์แต่ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมไทยเองก็สามารถทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านถัดมาได้มากล่าวว่าไทยนั้นเล่นได้อย่างอ่อนแอมากๆในเกมนี้มันเป็นอะไรที่ช็อกเอามากๆ
ในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาของเจสันได้มาแสดงมุมมองไว้สั้นๆว่าผมคิดว่าจากนี้ไปทีม U23 ของไทยนั้นควรที่จะต้องใช้โค้ชท้องถิ่นนะส่วนแฟนบอลท่านถัดมาอย่างลีฟรานซิสนั้นได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าผู้เล่นของปาเลสไตน์นะดูแก่เกินอายุนะซึ่งมันก็เป็นมุมมองเดียวกันกับความคิดเห็นสุดท้ายครับที่เขาได้มากล่าวว่าผมสาบานกับพระเจ้าได้เลยว่าไม่น่าจะมีนักเตะคนไหนในทีมปาเลสไตน์ชุดนี้เลยที่มีอายุต่ำกว่า23ปีครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลในเอเชียต่อผลงานนัดสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ผมได้แปลมาฝากกันซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีใครกันบ้างที่จะต้องตกเป็นแพะให้กับความล้มเหลวของเราในครั้งนี้แต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าความล้มเหลวในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะมาจาก3ปัจจัยหลักๆนั่นก็คือ 1. สมาคมได้เปลี่ยนแปลง Head Coach อย่างกระทันหันก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญนี้จะเริ่มต้นเพียงไม่กี่เดือน 2. การที่มีนักเตะถอนตัวมากมายหลายต่อหลายคนที่เป็นนักเตะหลักทั้งนั้นและ 3. มันน่าจะเป็นเพราะว่านักเตะ U23 ของเราในชุดปัจจุบันนี้เนี่ยมีมาตรฐานที่ตกลงไปจากชุดก่อนๆมากพอสมควรแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเราล้มเหลวในครั้งนี้เพราะอะไรขอเชิญมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ